ปลูกพริกสำหรับมือใหม่ให้โตไวๆได้กินผลเร็วๆต้องสูตรนี้เลยครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับสำหรับพี่ๆที่ปลูกพืชปลูกผักหรือว่าปลูกต้นไม้ใหม่ๆเนี่ยนะครับอยากจะให้ต้นไม้ต้นผักต้นพืชที่เราปลูกเนี่ยมันโตเร็วงามไวมันมีสูตรอะไรวันนี้เราจะไปเรียนรู้ด้วยกันครับที่จะให้พืชให้ต้นไม้ที่เราปลูกใหม่มันโตเร็วงามไวไปดูด้วยกันเลยครับวันนี้ผมจะมาปลูกพริกนะครับนี่ก็คือต้นกล้าพริกนะครับที่ผมเพาะเอาไว้แล้วก็ผมขุดหลุมเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ผมจะใช้เพื่อที่จะบำรุงสำหรับต้นไม้ต้นพืชหรือว่าผักที่เราปลูกใหม่เนี่ยนะครับก็คือเนี่ยครับปุ๋ยมูลจิ้งหรีดครับตราเกษตรกรชาวบ้านนี่ครับนี่เลยเพราะว่าเขามีไนโตรเจนสูงครับสาเหตุที่ผมใช้ก็เพราะว่าเขามีไนโตรเจนสูงและเขาจะช่วยให้ต้นไม้ต้นพืชที่เราปลูกใหม่เนี่ยเจริญงอกงามได้ดีครับผมใช้หลุมละ1กรัมก็พอธาตุอาหารหลักของพืชก็จะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมครับไนโตรเจนจะช่วยบำรุงใบทำให้ใบเขาหนาใบใหญ่ใบเขียวแล้วก็ทำให้เขาสังเคราะห์แสงได้ดีเขาเจริญเติบโตได้ดีก็ด้วยไนโตรเจนนะครับส่วนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมจะช่วยบำรุงดอกแล้วก็บำรุงผลซึ่งในวันนี้เราจะไม่พูดถึงนะครับผมจะพูดถึงไนโตรเจนก็พอผมขออนุญาตที่จะเปรียบเทียบระหว่างมูลสัตว์ต่างๆเฉพาะธาตุไนโตรเจนเท่านั้นนะครับมูลวัวมีไนโตรเจน 1.01% มูลหมูมีไนโตรเจน 1.30% มูลไก่มีไนโตรเจน 2.42% มูลค้างคาวมีไนโตรเจน 1.54% มูลจิ้งหรีดมีไนโตรเจน3.89% เพราะฉะนั้นครับมูลจิ้งหรีดจึงมีไนโตรเจนที่สูงกว่าและเขาจึงเป็นมูลที่สามารถที่จะช่วยบำรุงสำหรับต้นไม้ต้นพืชต้นผักที่ปลูกใหม่ได้ดีเลยล่ะครับอันนี้ผมพูดเฉพาะไนโตรเจนเท่านั้นนะครับผมยังไม่ได้พูดถึงฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญครับนั่นก็คือเมื่อเราปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้เมื่อมันเกิดโรคเราก็หายามาช่วยรักษาดีกว่าไหมครับที่เราจะป้องกันก่อนที่เขาจะเกิดโรคปุ๋ยมูลจิ้งหรีดตราเกษตรกรชาวบ้านมีส่วนผสมของเชื้อราไตรโคเดอร์มาซึ่งเป็นเชื้อราที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชป้องกันหยุดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับปุ๋ยมูลจิ้งหรีดตราเกษตรกรชาวบ้านราคากิโลกรัมละ50บาทเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่เฉพาะมูลจิ้งหรีดนะครับที่ผมผสมเข้าไปผมผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาซึ่งเป็นเชื้อราที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชด้วยนะครับโรคพืชที่มันจะเกิดขึ้นกับพืชผักสวนครัวของเราเราสามารถที่จะป้องกันได้ก่อนด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่อยู่ในมูลจิ้งหรีดตราเกษตรกรชาวบ้านนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ